วันที่7ตุลาคม2565ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราในขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับมอบระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะหรือ Traffic Management Systems จากผู้แทนบริษัท Lexgen ประเทศเกาหลีใต้โดยขณะนี้ได้มีการติดตั้งกล้องที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเรียบร้อยแล้วและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทรามีการอบรมบุคลากรเพื่อเรียนรู้ระบบซึ่งระบบดังกล่าวมีหน้าที่เฝ้าติดตามคัดแยกประเภทรถจำนวนรถเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของไฟจราจรแบบอัตโนมัติในอนาคตและยังใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของเมืองในการสร้างข้อมูลเมืองหรือ City Data Platformผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำชับสำนักงานเมืองอัจฉริยะฉะเชิงเทราหลังจากรับมอบระบบมาแล้วต้องมีการติดตามตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้ด้านความมั่นคงการลดปัญหาอาชญากรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่มีการนำร่องบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป